เมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าเราเรียนจบมาไม่ตรงสายเราจะไปเขียนโปรแกรมได้ประเด็นสำคัญคือคุณจะต้องหาโค้ดต้องหาระบบที่จะช่วยซัพพอร์ตคุณ EPT อ่ะมีระบบที่ทำให้คุณอ่ะตอบโจทย์กับทักษะของคุณการเรียนมันไม่ใช่ว่าเรียนวันนี้แล้วพรุ่งนี้เป็นแต่ระบบ EPT จะสอนแล้วว่าการเรียนรู้หรือมันต้องมาจากการฝึกฝนวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งคุณน่ะสามารถต่อยอดได้หรือถ้าให้พูดง่ายๆคือ EPT สอนว่าคุณคิดเป็นคิดทบทวนทดลองผิดพลาดแก้ไขและทำใหม่จนบางครั้งเวลาคุณทำโจทย์คุณอาจจะเจอสิ่งใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้ผมว่าสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องการมนุษย์อาจารย์คือผมต้องเล่ายาวนิดนึงอาจารย์ครับผมคือเรตีอยนนแรกอะแรกเริ่มเดิมทีอะคือผมเรียนมหาลัยอะคือผมอยากเรียนวิศวะคอมนะแต่ปรากฏว่าไม่รู้จักพัดจับผูกไม่รู้เพื่อนชวนไปเรียนวิศวะเครื่องกลเฉยเลยแล้วพอทํางานไปใช่ไหมฮะผมจบปี49อะอ๋อปี49อ๋อผปมีจสบี่ปีเก้สาี่ผเกม้าเข้ามหาลัยไป2 ปีผมจบปี49อ่ะตอนนั้นอ่ะเรียนครับผมเพื่อนชวนเรียนพระนครเหนืออาจารย์ก็แบบแต่จใช่ไรหิมงๆวิศวะคอมช่วงนั้นอาจจะไม่รุ่งก็ได้นะเหรอใช่เงินก็เงินอาจจะไม่ดีมากพวกก็เลยชวนไปเอ้ยบอกว่าเอ้ยไปเรียนเครื่องกลดีกว่าก็ประมาณเดียวกับอาจารย์นี่แหละว่างานเยอะดีจบมาทํางานแล้วช่วงนั้นก็แบบเหมือนกับว่ามีมาจองตัวไงวิศวะเครื่องกลอ่ะผมก็เลยไปแห่ไปเรียนเลยแต่พอทำไปทำมาไปเรียนแล้วไปทํางานแล้วพอช่วงหลังๆมามันเหมือนกับว่าแบบคือมันคือมองไปทางไหนก็คอมอาจารย์เดี๋ยวนี้ใช่ไหมมองไปทางไหนก็คอมต้องมีความรู้คอมคือในมุมมองส่วนตัวผมว่าคือสกิลคอมอ่ะคือมันต้องฝังอยู่ในสกิลหลักของมนุษย์แล้วอ่ะคือตอนเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ทำงานทางด้านคอมไม่ได้จับคอมไม่ต้องไปเรียนรู้หรอกผมไม่รู้นะส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ครับผมก็ผมก็พยายามหาคอร์สนะฮะแล้วก็มีพูดคุยกับอาจารย์สอบถามคือปรึกษาก่อนหน้านี้ก็มีลงคอร์สเรียนออนไลน์บ้างเล็กๆน้อยๆแบบมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ผมอะพอมาเจอคอร์สอาจารย์นี่คือตอนแรกผมก็ชั่งใจนะอาจารย์ว่าไปคอร์สออนไลน์ผมก็มันจะเหมือนกับครั้งที่มันผ่านมาป่ะปรากฏว่าไม่ใช่อาจารย์คือคอร์สออนไลน์อาจารย์นี่การบ้านเนี่ยแน่นปึกอะคือเอางี้ดีกว่าคือก่อนนอนอะถ้าทําโจทย์การบ้านอาจารย์นอนไม่หลับ3 ชั่วโมงอะเอา ต้องทำใช่ไหมถึงจะนอนหลับต้องทใชำอ่อกด้วยใชถึ่งจะนอนหลับก็ใช่ถ้าจะทำออกมาก็ถ้าอาจารย์เช็คผลทําการบ้านออกมาผมข้างหลังมาเนี่ยคือผมเริ่มคือผมเพิ่งเริ่มมาจับมาทําเร็วขึ้นเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วคือเหมือนกับที่อาจารย์พูดแต่ว่าเฮ้ยมันต้องคือมันต้องทําจนกระทั่งเหมือนกับเลเยอร์ของความรู้อ่ะมันทับถมอ่ะใช่ไหมแล้วพอมันไปถึงจุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็จะคล้ายๆกับดีดนิ้วอ่ะแล้วมันก็จะแบบผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยแอลย้่าวงเงตี้อยนนี้คืดอีดผนมิ้วกเร็าขุดขึ้นมายังครับโอ้เป็นบางข้ออาจารย์คือบางข้อนี่แบบเฮ้ยแบบนี้ชัวร์เขียนปุ๊บคือไม่ต้องเช็คเลยนะคือส่งตัวคำตอบผ่านเลย สุดยอดสุดยอดครับผมครับก็เนี่ยฮะมาเจอปัญหาไอ้เนี่ยอาจารย์ผมก็โอ้จนปัญญาไม่รู้ทำยังไงครับผมครับมาแชร์หน้าจอเลยเดี๋ยวผมแก้ให้มาแชถึงร์ขหน้้อาอัจนนอี้เป็นข้อแรกของที่เป็นเรื่องฟังก์ชันใช่ไหมใช่ครับผมอันกนีด้น่แชาจระ์สกรีนได้ไหมอาจารย์ครับผมกดแชร์ก็เอาเป็นขอบคุณดีกว่าอาจารย์ขอบคุณที่อาจารย์ตั้งใจทําระบบแบบเนี้ยทําให้ผมแบบเรียนรู้ง่ายอาจารย์เรียนรู้ง่ายอันจริงนะคือไม่ได้ยอหรือว่าอะไรนะอาจารย์คือผมอย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะผมเรียนออนไลน์มาจากที่หนึ่งอ่ะแล้วมันคือโจทย์มันเอางี้กว่าคือโจทย์มันเบบี๋อ่ะโจทย์มันเบบี๋แล้วมันไม่ได้มันไม่ค่อยเพิ่มรอยหยักในสมองเท่าไหร่ใช่ผมก็เจอโจทย์ช้าขอเอางี้กว่าไอ้ตรงแพทชีทอ่ะยังไม่เท่าไหร่พอข้ามมาเอ็กซ์ไซส์อ่ะโอ้โหอันนี้แหละได้ปวดหัวแล้วอ่ะคือปวดหัวแล้วนี่คือปวดหัวคิดนะคือมันก็ปวดหัวคิดนะแล้วพอมันทําได้อาจารย์มันทําข้อแรกได้อ่ะไม่รู้ว่านักเรียนอาจารย์ทุกคนเป็นคล้ายๆผมอ่ะคือพอมันทําข้อแรกได้แล้วเนี่ยมันอยากทําข้อสองเลยอาจารย์แล้วพอมันทําได้แล้วมันอยากทําอีกทีนี้ก็ยาวเลยพอทำแล้วติดปัญหาอันนี้น่ะนอนไม่หลับแต่ก็นี่ก็แต่ถือว่าทำมาเยอะนะนี่ถือว่าสุดยคอรัดบนะเพราะว่าพี่ทำงานด้วยไม่ใชได้่เรียนเดียวใช่ไหมใช่ครับผมครัผบมทนี่ำงกา็นแล้ถวืผอมวก่็าทำมาครเัยบอะมากครับก็เหมือนกับว่าเรียนเพื่อเสริมทักษะการก็คือถ้า
คือผมเชื่อว่าอนาคตยังไงมันก็มาจ้ะคือจากที่ผมเล่าให้การฟังอ่ะผมจบเครื่องกลเมื่อปี49อ่ะตอนนั้นอ่ะถ้าตัดสินใจเรียนคอมไม่แต่ตอนนั้นอ่ะมันอาจจะพลิกชีวิตผมวันนี้ก็ได้ ใช่ไหมคือใครไม่รู้แต่ผมก็เชื่อว่าคือถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็จะเริ่มเมื่อไหร่แค่นี้คือผมก็เชื่อว่าโอกาสมันมีอยู่นะใช่ไหมแบบที่อาจารย์ไลฟ์ไอ้เรื่อง AI ก่อนที่อาจารย์จะโพสต์ไอ้บทความเรื่องไอ้นะ LLM อะว่าต่อไปคนที่เขียนโปรแกรมอะจะทำจะเปิดบริษัทสตาร์ทอัพอะโดยใช้ข้อมูลตรงเนี้ยเทียบเท่ากับบริษัทสตาร์ทอัพที่เปิดมาก่อนหน้านี้คือเร็วกว่าเป็น10ปีแล้วใช้คนน้อยกว่าเงี้ยผมก็มองแล้วผมอ่านแล้วผมก็คิดตามว่าเออเพื่อมันก็น่าเป็นโอกาสเนาะคือเราไม่ได้เรียนเราอาจจะไม่ได้เรียนเพื่อตัวเราวันนี้แต่แบบคืออย่างน้อยอ่ะเรามีลูกมีหลานเงี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยมันคือมันไม่ใช่สิ่งที่ควรเรียนนะแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนมากกว่าเงี้ยครับก็ปรเะดี๋มยาวณวินดีี้โอแหลนีะ้ขอตัดไปลงเฟซได้ไหมเนี่ยนี่โหพูดดีมากอาจารย์เอางั้นเลยอ่ะแล้วแต่ครับเอาครับผมได้ครับอาจาถร้ย์าผมขอได้อนคุรับญาตก่อนไงเพราะว่าบางคนไเดขา้ก็ได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับครับแต่จริงๆนผักมเรียนพูดแบบเนี้ยก็ผมเยอะนะแบบพูดแบบเนี้ยแล้วก็บางท่านเขินอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าขอลงได้ไหมอะไรอย่างงี้เพื่อเป็นกําลังใจให้นักเรียนท่านอื่นอ๋อครับได้ครับคือถ้าเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ต่อไปก็ผมก็ยินดีอาจารย์เพราะผมก็เชื่อว่าคือเอางี้กว่าคือถ้าอยากมีความก้าวหน้าในชีวิตอ่ะผมว่าไอ้ hard skill ที่เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์อ่ะคือมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นปัจจัยที่ห้าดีกว่าผมบอกเลยอันนี้ความเป็นส่วนตัวผมนะผมว่ามันเป็นปัจจัยที่ห้าถ้าคุณทําปัจจัยที่ห้าตัวเนี้ยหมายถึงเข้าใจมันนะผมเชื่อว่าคนคนนั้นอ่ะสามารถสร้างปัจจัยที่หกที่เจ็ดด้วยตัวเองได้เลยนะอาจารย์ครับผมอยากเจอพี่พูดอย่างเงี้ยอยากเรียนเชิญมาคอร์สนี่เลย AI731มันใหม่มากผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแบบเชคื่รอับว่าในไทยไม่มีใครสอนอย่างนี้แน่นอนตอนนคีร้ับนะตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็คงมีแบบมันครับผมยังอึ้งเลยแบบว่า AI มันทําได้ขนาดนี้เพราะว่าเวลาคนที่คิดถึง ChatGPT หรือว่า AI พวกนี้เขาก็จะคิดว่าแบบมันคือแค่ถามตอบใช่ไหมเราถามแล้วมันตอบใช่ไหมแต่จริงๆอันนั้นมันเป็นแค่สเต็ปแรกเรายังมีท่าที่เอามันมาประกอบร่างกันได้อีกหลายสเต็ปประมาณนี้ครับครับครับใช้ให้มันเลือกฟังก์ชัน Python มารันได้แล้วกอ็ืไม่ใช่เลือกแค่มฟังก์ชันเดียวเลือกมาเป็นสิบอันให้มารันต่อกันได้แค่นี้ก็ที่เขาบอกว่า AI จะมาทำงานแทนคนโปรแกรมเมอร์จะตกงานเพราะว่า AI มันจะมาเขียนโค้ดแทนจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมาเขียนโค้ดแทนนะเพราะมันบายพาสจากผู้ใช้ออกมาเป็นอะไรสักอย่างได้เลยอะประมาณนคืี้อผมก็เชื่อเหมือนอาจารย์นะครับว่าคือมันไม่มีทางที่หรือถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาแบบนี่หรอครับช่วงเวลาแบบเขาเรียกอะไรนะไอ้ภายในเร็วเร็วๆเนี้ยเนี่ยตผ้องมมว่าาเไจม่อใช่อ่ตะ้องมาโดนผมว่าไม่ใช่คือผมมองว่าคนที่ตั้งคําถามแบบที่อาจารย์วิทย์บอกอ่ะคือถ้าเขาได้ยินเขาอาจจะโกรธผมนะคือเหมือนกับว่าเขาอยู่ในกะลาจ้ะเข้าไปเหมือนว่าเขาอยู่ในกะลาอย่างเงี้ยเข้าไปเฮ้ยแบมับนในโลกโซเชียลอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าคนมันจะสุดทางสองพวกที่หนึ่งก็คือจะคิดว่า AI มันต้องแบบสุดยอดมากทําให้แบบอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะแบบครับ AI แม่งต้องแบบเปลี่ยนโลกนู่นนี่นั่น100%กับอีกพวกหนึ่งก็คือแม่งไม่เชื่อใน AI เลยแต่ว่าผมอ่ะคือทางสายกลางไงคือแบบคือมันไม่ได้แบบว่า AI มันจะสุดยอดนู่นนี่นั่นโดยตัวของมันเองมันก็ต้องมีโปรแกรมเมอร์มาทําแล้วก็ท่าที่ทํามันก็จะพิสดารหน่อยใชซึ่่งกใช็่คอร์สนี้แหละก็ใช้ Python อีกเหมือนเดิมอ๋อปรวะมาณนี้ผมว่าสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องการมนุษย์อาจารย์คือมนุษย์คือสุดท้ายมนุษย์คงไม่ต้องการมนุษย์กับเครื่องจักรหรืออะไรที่มันไม่สามารถสื่อสารกันการเข้าใจได้อะใช่ไหมฮะอย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยเอาอย่างง่ายๆฮะผมเจออาจารย์ผมสวัสดีอาจารย์ผมว่าอาจารย์ก็รับรู้ว่าเอ้ยผมอะเคารพโดยที่เราไม่ได้พูดคุยเลยนะเราแค่มีท่าทางแต่ผมไม่ใช่ว่า AI มันจะไปก้าวจุดนั้นได้โดยที่แบบว่าเอ้ยมันแสดงกิริยากับเราแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยโอ้ตื้นตันมากเลยคือผมไม่ใชเช่ื่ใอช่นะใช่ใช่ถูกต้องถูกต้คองือเปผ็นมไมค่เชำพืู่อดที่นถะูกต้องมันไม่เชื่อตอนนี้แบบว่าพวกนักวิชาการเขาจะเรียกว่ามันคือแบบมนุษย์ต่างดาวอ่ะโอเคมันฉลาดก็จริงมันทํานู่นทํานี่ได้ก็จริงแต่ว่าแบบสิ่งที่มันทํามันไม่ใช่แบบพฤติกรรมมนุษย์อ่ะครับใช่ครับครับมันคือพฤติกรรมของอีกสปีชีส์หนึ่งที่คนเขาไม่ทํากันอย่างนี้ครับครับผมประมาณนี้โอ้ดันครับขอบคุณมากครับครับผมมันน่าจะมีประโยชน์กับที่พี่มากแต่ว่าอย่าไปคาดหวังเยอะว่าแบบมันจะ AI นู่นนี่นั่นตอนนี้คือแบบทั้งโลกมันก็ยังไม่มีทุนดีๆเอาอย่างนี้ดีกว่ายังไม่มีเครื่องมือดีๆแต่ว่าความคิดมีแล้วแต่ยังไม่มีใครทำออกมาได้
ผมครดับีๆประมาณนี้ครับครับผมครับผมเดี๋ยวติดตามในหน้าเพจได้ยังไงก็ไเดรี้ยนคเรชับิญนะผมครับผมผมมีอะไรอยากจะบอกอีกไหมครับผมหรือรีวิวหน่อยได้ไหมรีวิว EPT หน่อยว่าแบบสำหรับพูดถึงนักเรียนที่กำลังกล้ากล้ากลัวๆอยู่ยังไม่เรียนเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนี้ไปลง TikTok ไปลงเฟซแบบผใหม้เนกี่ยำลังใจคนอื่นที่กำลังเรียนแล้วก็แบบโอ้ยากจังเลยหรือว่าให้กำลังใจคนที่กล้ากล้ากลัวๆว่าแบบมาเรียนแล้วจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าแบบคอร์สเรามันเป็นยังไงแล้วมันทำให้เขียนได้ยังไงอะไรเงี้ยครับผมรีก็วิควืหนอ่อยผมนักเรียนไม่จบคือผมนักเรียนไม่จบคอร์สนะฮะแต่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเรียบเรียงคือผมเชื่อว่าการเรียนรู้อ่ะครับมันไม่เกินขีดความสามารถของมนุษย์หรอกคือถ้าเราอยากที่จะเรียนรู้อะไรอ่ะมันใช้แค่สองสิ่งคือความพยายามกับการโฟกัสทีนี้อ่ะซึ่งผมเองก็ได้รับสิ่งนี้มาจาก EPT เหมือนกันครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับครับขอบพระคุณมากเลยครับผมครับครับยินดีครับอาจารย์ครับผมเรียนเชิญเดี๋ยวผมหาหนังสือเล่มนั้นไว้ให้ด้วยเหมือนครับมันเหมาะอ่ะมันแบบที่มันต้องอ่านเล่มนี้แล้วมันแบอ่บะครมัันบเป็นสิ่งที่พี่อยากทําอ่ะแล้วก็มีคนเขาคิดอันนี้ไว้อ่ะมันอาจจะปอดต่อยอดพี่ได้อ่ะคือมันไม่ได้เหมือนไอเดียพี่100%นะแต่ว่าครับครับมันน่าจะมาประกอบร่างกันได้แล้วพี่น่าจะทําของเจ๋งๆออกมาได้อ่ะผมเชื่ออย่างนั้นขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมก็มีอะไรก็ทักมาอีกได้นะครับผมหรือคมรีับอะไผรมอยากคุยไม่ต้องถามโจทย์อะไรเงี้ยอยากคุยอะไรก็ทักมาได้ครับผมเดี๋ยวเราซูมคุยกันด้วยก็ได้ครับผมไปแล้วแตค่รับครับผมขอแตค่รับครับผมถามข้อนึงครับไอการบ้านโจทย์เนี่ยคือต้องทำทุกข้อถึงจะเรียนผ่านใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอยากใอห้๋อทำเพราะว่าแบบผมเชื่อนะว่าจริงๆอ่ะแบบที่นักเรียนเขาทําได้กันอ่ะก็คือเพราะว่าการบ้านนี่แหละอย่างสมัยก่อนอ่ะครับโปรผแมกรมตรวจการบ้านมันยังไม่มีไงเราก็ใช้วิธีตรวจครัมบือผมก็จ้าง TA มานั่งตรวจทีละคนเนี่ยตรวจโค้ดแบบเปิดโค้ดมารันให้ดูทีละข้ออย่างเงี้ยครัแลบ้วแคบรับบคนที่แบบเขาแบบตอนเนี้ยที่แบบเก่งเก่งเจ๋งเจ๋งอ่ะซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปเอ่ยชื่อเขานะแต่ว่าเขาก็ครับมาจากอันนี้แหละที่มอาืได้เนีม่ย แต่แต่สผมมัยว่าก่เอวนรพเีน่ี้ดยูสมัยก่อนยังไม่มีโปรแกรมตรวจการบ้านนะต้องมาเปิดสมุดแล้วก็เปิดหนังสือแล้วก็เปิดคอมตรวจกันนะที่เนี่ยแต่ผมว่า EPT มาเวเนี้ยผมว่าใช่อาจารย์ผมว่าโปรแกรมตรวจการบ้านอาจารย์เนี่ยเอางี้กว่าอาจารย์ใครทําใครได้อะเอางี้กว่าใช่ไหมใครทําใครได้อะใครทําใครได้ใครทําได้ปวดหัวเอาเนี้ยง่ายครับผมอย่างแบบพาร์ทเว็บหรือพาร์ทเอไออย่างเงี้ยสมมติว่าพี่เรียนพาร์ทเว็บอ่ะพี่จะได้ทฤษฎีของเว็บทั้งหมดแต่ว่าตอนพี่ไปเขียนจริงอ่ะพี่อาจจะไม่เขียน PHP ก็ได้พี่อาจจะไปเขียนอย่างอื่นก็ได้หรือตอคนรับ AI อย่างเงี้ยพี่ก็จะได้ทฤษฎีทั้งหมดพี่ก็จะได้รู้เขียนโค้ดแบบ AI ตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าจะทําธุรกิจมันก็ไม่ต้องไปนั่งทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีของมีทูลให้ใช้เยอะประมาณเนี้ยครับแต่ว่าเรียนก็จะทําให้เราแบบคือแบบไม่ต้องไปลองอ่ะบางทีเราได้ยินได้คนเขาฟังมาพูดอย่างเงี้ยว่าเขาจะทําอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าแบบแม่งได้แม่งไม่ได้แน่นอนหรือว่าอันนี้คือใช่อันนี้ไม่ได้แน่นอนอะไรประมาณนี้ครับผมเอาใจช่วยครับตอนนี้พี่ก็ทํางานประจําด้วยใช่ไหมครับเรียนแค่ตอนกลางคืนครับผมทำงานประจำฮะแล้วก็อาศัยวันไหนตื่นเช้าหน่อยสัก4-5ก็มาเขียนโค้ดแล้วจะใช้ช่วงก่อนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นวิศวกรใช่ไหมวิศวะเครื่องกลใช่ครับผมครับผมสุดยอดเลยครับเป็นความขฝันยแตั่นเด็กมากเป็นความฝันแต่เด็กจากเป็นความฝันตอนเข้ามหาลัยว่าอยากเรียนคอมก็อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้าเนี่ยก็คือไม่รู้ชีวิตพามายังไงไม่รู้มาจบตรงนี้ได้อย่างนักเรียนผมบางทีเขาก็อยากจะมาเรียนเพื่อเขาอยากจะเปลี่ยนสายงานเนี่ยแต่ว่าก็มีอย่างที่หลายท่านเหมือนกันว่าแบบอยากจะทําธุรกิจหรืออยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างที่ผมโพสต์หน้าเฟซไม่รู้พี่ดูหรือเปล่าชื่อคุณแสนที่หัวเราะเสียงดังอ๋อที่ใส่แว่นเมื่อใช่ๆไใหสม่แว่นทุใชก่คไหมนนะอาจารย์ใส่ไปทุกคนล่าสุดเห็นพี่ใส่เสื้อยืดสีดำว่าสี ใช่ใช่อะใชไร่ใชส่ีอะไรอะไรอะไทรี่หัวเราะเสียงดังอะไรผมฟๆังอยู่เมื่อตอนอย่างคุณแสนเนี่ยคือม.ปลายก็ยังไม่จบนะตอนนี้คือเรียนกศน.ม.ปลายอยู่แต่ว่าไอเดียโอเขา้ดีมากคือแบบคืออย่างของเราอ่ะมันจะมีหลายคอร์สใช่ไหมอย่างคอร์สเอสยูพี่เรียนเอสยูป่ะพี่ได้แถบเอสยูป่ะได้ได้ครับผมซูเปอร์ฮะซูเปอร์ที่เป็นลีนุกเป็นกิตอะไรใช่ไหมใช่ใช่ผมโอ้นั่นปึกอย่างคอร์สเนี้ยเขาได้เงินตั้งแต่คอร์สนี้เลยผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีคนที่แบบทําเงินแต่คอร์สนี้แล้วเขาหัวเซ็งลีมากครับ
แบบทำเว็บสำเร็จรูปอะไรเงี้ยให้ลูกค้าคลิกนู่นนี่นั่นทำใบเสนอราคาทำบอทไลน์อะไรเงี้ยก็คือมาจากคอร์สนี้เลยยังไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยใช่มันอาจบางทีมันอาจจะไม่ได้ออกมาในเชิงว่าเรานั่งเขียนเองทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแต่เราเข้าใจเรารู้ทุกทฤษฎีแล้วก็ถึงหน้างานจริงเราอาจจะไปหาของอย่างอื่นมาช่วยเดี๋ยวนี้ตัวช่วยเยอะประมาณนี้ครับครับผมก็ปีนี้ผมจะเป็นแบบนี้มากขึ้นก็คือเป็นเขียนโค้ดบวกกับอื่นๆแล้วก็เขามาเรียนเนี่ย AI 731ใช่ไหมแบบเรียน3 อาทิตย์นะครับผมมันจะมีเวลาว่างตรงกลางอ่ะอาทิตย์ที่1ไปอาทิตย์ที่2แล้วก็อาทิตย์ที่2ไปอาทิตย์ที่3เรียนอาทิตย์แรกเสร็จอ่ะเขาเอาไปทำโปรเจกต์ละเอาไปเสนอขายโรงงาน รีบขนาดนั้นเลยแล้วก็ได้ตังมาแบบคุ้มค่าคอร์สละคือเหมือนได้เรียนฟรีจากทำ2 โปรเจกต์อะไรประมาณนี้เมื่อก่อนโรงงานใช้ Excel ใช้กระดาษอันนี้เขาก็มีเรื่อง low code no code ก็คือแบบเขียนโค้ดน้อยลงให้ได้งานได้แอปอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็มันประมาณนี้ที่แบบอยากจะสื่อคือว่าเดี๋ยวนี้มันโลกเดี๋ยวนี้มันแข่งกันรุนแรงอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่เขียนโค้ดอย่างเดียวเราอาจจะใช้ของฟรีใช้ของอะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องรู้หลายๆอย่างแล้วมาประกอบกันประมาณนี้ครับไม่ไปละสวัสดีครคัรับบผมครับผมมากครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ